มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญชรบทที่12ข้อที่24ถึงข้อที่26ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันจะบังเกิดผลมากมายผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้นส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดรผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นจงตามเรามาเราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยผู้ใดรับใช้เราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขาถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายมันจะบังเกิดผลมากมายคุณผู้ฟังครับนี่เป็นภาพสวยงามในการเสียสละของพระเยซูเจ้าซึ่งจำเป็นต้องเป็นเครื่องบูชาถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไปก็จะไม่สามารถงอกเป็นรวงต่อไปได้พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์เหนือความตายการคืนพระชนชีพของพระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์นั้นมีชีวิตนิรันดร์และเนื่องจากพระองค์มีอำนาจเหมือนพระเจ้าพระองค์ก็สามารถที่จะประทานชีวิตนิรันดร์นี้ให้กับคริสเตียนทุกคนที่เชื่อพระองค์คุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราเราต้องทุ่มเทเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมากมายเราทุ่มเทจนดูเหมือนว่าบ่อยครั้งเหมือนกับว่าเราเกลียดชีวิตของเราเองนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยากตายแต่เราเต็มใจที่จะตายหากการตายนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็หลายคนเช่นเดียวกันครับเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อช่วยพวกชาวยิวเพียงเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วพระเยซูเจ้ายินดีต้อนรับทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นชาติใดข่าวดีของพระองค์มีเพื่อทุกคนเสมอเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้เชิญชวนเราอย่าปล่อยให้ความแตกต่างทางสังคมหรือเชื้อชาติเป็นอุปสรรคต่อข่าวดีเราคริสเตียนต้องนำพระวาจาของพระองค์นี้ไปสู่ชนทุกชาติผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นจงตามเรามาเราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยผู้ใดรับใช้เราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่เขาขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ